ก็สำหรับคลิปนี้นะครับพามาดูไซต์งานจริงเลยนะครับของหลุมขุดค้นไดโนเสาร์นะครับของประเทศไทยเรานะครับอยู่ที่ภูกุ้มข้าวตรงจุดนี้เนี่ยเขาจะเป็นทำเป็นอาคารครอบหลุมบริเวณไซต์งานแล้วนะครับเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปแล้วนะฮะแต่ว่าจุดนี้เป็นจุดแรกเลยนะครับที่มีการค้นพบโครงกระดูกไดโนเสาร์ที่เรียกว่าทั้งตัวเลยนะฮะทั้งตัวครบทุกชิ้นเลยก็คนที่ค้นพบเป็นพระนะฮะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับการจุดเริ่มต้นของการค้นพบไดโนเสาร์ตัวนี้นะฮะแล้วก็จุดนี้ด้วยให้เราฟังด้วยนะครับเดี๋ยวจะถ่ายแล้วก็ผมจะถ่ายภาพบรรยากาศรอบๆให้ดูกันนะว่าไซต์งานตรงนี้เนี่ยลักษณะเป็นยังไงที่นี่เนี่ยเขาจะมีดิสเพย์ทำเป็นนิทรรศการด้วยนะว่าช่วงแรกๆของการขุดค้นเนี่ยไปเจอยังไงลักษณะไซต์งานตอนนั้นเป็นยังไงนะขุดค้นกันอะไรกันยังไงนะครับตอนนี้เป็นภาพปัจจุบันนะครับเนี่ยจะเห็นว่าเป็นโครงกระดูกที่ยังดูสมบูรณ์มากๆเลยนะฮะประมาณวันที่20 กันยายนนะคะ